คำถามอย่าเพิ่งไปเองนะตอบคำถามก่อนเวลาปิดซ้ายใช้ขวาฟังก่อนปิดซ้ายใช้ขวาเข้าสะดวกสบายไหมหนึ่งปิดขวาใช้ช้าเท่ากันไหมเข้าสะดวกสบายทั้งสองข้างไหมถ้าปิดซ้ายให้ขวามันจะโล่งเลยแต่ถ้าปิดข้างนี้ใช้ข้างซ้ายติดมันก็มาติดสะดุดอะไรสักอย่างไม่ต้องขยายความผมเป็นคนที่เข้าใจแป๊กเดียวไม่ต้องขยายความเพราะแค่ผมถามตอบตรงหาทางช่วยถ้ามันกระจายแล้วโฟกัสก็ไม่ดีผมเป็นคนเข้าใจโฟกัสเข้าใจจุดเด่นของร่างกายคำถามใหม่เฉพาะจมูกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงโอเคนะปิดขวาลองเลยครับหายใจธรรมดาเข้ากับออกคุณต้องรู้เองตรงนั้นเข้าสะดวกออกสบายไหมนั่นเองอย่าเพิ่งไม้ยังไม่ได้เปรียบเทียบแล้วก็มาทำซะเข้าออกไปได้ไม่ต้องตะเบงตะบังมากหายใจปกติธรรมดาปิดขวาใช้ซ้ายแล้วปิดซ้ายใช้ขวาจริงเท่ากันไหมฟังไม่เท่ากันอะไรที่มันเหนื่อยหนักข้างไหนข้างซ้ายเดี๋ยวนี้นะถ้าปิดขวาซ้ายจะเหนื่อยหนักนะโอเคพูดถึงกลิ่นซ้ายได้รับกลิ่นได้ขวาไม่มีกลิ่นเลยถามว่าจะเอาโล่งซ้ายก่อนหรือว่าจะเอากลิ่นขวาก่อนเอาโล่งซ้ายก่อนก็เท่านั้นผมเจตนาไว้เรียบเลยนะผมชาวเจตนาผมเลยความรู้สึกตามความรู้สึกไปได้ทำไปใช้คือความรู้สึกผมเน้นมากนะความรู้สึกชาวเจ็บให้บอกห้ามทนห้ามอดทนไม่ต้องการให้อดทนเพราะว่าเราไม่ได้แบกข้าวสารเสียจังหวะเพราะมีข้อตกลงถามว่าโอเคทดสอบหน่อยสิจมูกซ้ายโล่งขึ้นคิดว่าพอใจไหมพอใจลองเช็คข้างขวาดูสิปิดซ้ายแปลว่าต้องพูดเลยแต่ก็ยังไม่เท่ากันอย่าแต่รู้ว่ามันจะมีคำถามต่อไปด้วยหรอครับไม่ต้องห่วงผมถามดักหน้าดักหลังให้หมดนั่นแหละสุดท้ายแล้วนี่พูดถึงกลิ่นในเรื่องกลิ่นโล่งสุดสบายหัวรถด่วนเชียงใหม่สูงนั้นก็ลบไหมอะไรโล่งแบบขึ้นรถด่วนกรุงเชียงใหม่สูงนั้นก็ลบไหมโล่งสบายหัวคิดล่วงหน้าได้แล้ว
เออหน้าแถวนี้ถอยหลังไป1ปี2ปี3ปี4ปีมันโล่งได้ขนาดนี้ไหมต้องถามตัวเองตอบคงไม่ได้อ่ะนี่เลยก็สองมือเปล่าต้องเข้าใจมากๆกับว่าสองมือเปล่ากันนะครับจ้ามันเหนือชั้นขนาดนี้นะใช่ไหมมันเป็นศาสตร์ใหม่ผมใช้คำว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21 20ผ่านมาใช้ไม่ได้เลย19จะแบ่งใช้ไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพใจดีขึ้นเยอะเลยใจดีแล้วก็หัวมันใช่ปรุงนี่แหละคือสิ่งที่มันจะไปต่อได้ข้อมูลเดิมที่มันเป็นถูกลบแล้วของเก่าออกแล้วของใหม่เข้าไปรู้สึกเป็นเช่นนี้คือของใหม่ผมเน้นมากความรู้สึกเน้นจริงไม่ใช่อยากหายอยากหายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีของเราผมเข้าใจดีเพราะว่าไม่เคยแชร์ความคิดพวกนี้มาก่อนเราเจอแต่ความเชื่อความเชื่อทั้งหมดเชื่อเขาเชื่อเขาทั้งหมดเรามีโอกาสได้แชร์ความคิดกันเลยนะระหว่างเราคือคนไข้ใครว่างมีใครแชร์กับบอกจริงคนไข้น้อยมากแทบจะไม่มีเป็น 1% ก็ยังไม่มีเห็นไหมฮะมันคนละศาสตร์กันของเขาคือวิทยาศาสตร์สาขาเคมียาคือเคมีแสดงว่าสาขาเคมีไปเลยเข้าใจไหมครับของเรามันจิตศาสตร์สาขาธรรมชาติงงไหมไม่งงยืนให้อยู่ยาหรือดวงจิตอยู่ในตัวเราเองงั้นติดตามยูทูบฟังให้เยอะฟังแล้ววิเคราะห์ให้ได้เดี๋ยวมันจ้องแต่จะเชื่อแมวยิ่งมันเจอสัมผัสตรงนี้ยิ่งให้ความเข้มแข็งเพราะว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวที่ช่วยในตัวเองได้ การนั่งอากาศเนี่ยเราให้เรียบร้อยพอเดชายาเงินมันจะดีไปหมดเย็นเย็นว่าดีไปหมดแน่นอนต่อไปหายใจให้ยาวนะไม่ต้องตะเบงไม่ต้องตะเบงตะเบงความรู้สึกจะหายไปครับตะเบงความรู้สึกจะหายไปค่อยๆตามกับกันให้ได้ต่อไปการหายใจจะโล่งที่อกทรวงอกปอดหัวใจตอนนี้ปอดหัวใจดีสักอย่างหนึ่งร่างกายจะดีหมดจะบอกให้ทราบไว้นะครับผมไม่ต้องเอ็กซเรย์ถามคนที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยมันสบายตัวขึ้นหายใจครับแค่นี้พอเอ็กซเรย์แล้วก็แบ๊บๆอยู่ไหมผมฟังมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแล้วหายใจเองครับยาที่ดีสุดคืออากาศนะครับจำแม่นยารักษาตัวเองที่ดีสุดคืออากาศต่อมาก็เป็นน้ำต่อมาก็เป็นอาหารอาหารปราศจากเคมีเจือปนมีไหมครับทุกวันนี่มันกันแต่น้อยมากนะครับโยมมันน้อยเหลือเกินอาหารคนในเมืองกินอาหารทุกวันนี้ที่ปราศจากเคมีน้อยมากยอมรับเลยอาหารในเมืองยกเว้นอาหารปลายทุ่งนี่นะบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ทั้งหมดคือจบข่าวนะครับอย่าระแวงไม่ใช่ไม้หน้าสามไม่ใช่ไม้หน้าสามรับก็ยังคนที่รับระแวงปุ๊บจะต้านทันทีเราข้อตกลงคือเขาไม่เจ็บพอบอกว่าเจ็บเท่านั้นนะครับผมก็จะน้อยลงไม่ใช่หดเลยเจ็บไม่ได้มันจะไม่รับมันจะไม่เข้าพลังนี้ไปทั้งหมดทั้งตัว
นี่คือการแพทย์แบบองค์รวมยิงนัดเดียวโป้งเดียวได้หมดทุกส่วนของร่างกายนี่คือพลังงานเท่านั้นจะทำได้และพลังงานที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้บริสุทธิ์ตรงไหนทุกวันที่แรกของเดือนที่นี่บรรยายทำชัดเจนที่สุดเคยมาฟังไหมไม่เคยเนาะอยากจะเคยไหมอยากจะเคยไหมอยากจะเคยก็จำใช่ครับวันที่แรกทุกเดือนที่นี่กับพระปฐมจะเหมือนกันไหมคะบรรยายเหมือนกันไหมหนูไปที่นั่นมาครั้งนึงไม่เหมือนครับที่นี่มันพีเรียดเป็นยาวตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นที่นี่มันจะยาวกว่าฉะนั้นก็อยากบรรยายประชุมก็ได้อยากเอาตาดีขึ้นไหมดูเองครับตาดูเองครับดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับดีขึ้นอ่ะดีขึ้นนะมันจะไปทั้งหมดจำไว้เลยครับหูซ้ายดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหนมามันจะไปที่เขาเรียกองค์รวมยิงป้องเดียวได้ทั้งหัวเลยเอาไว้ว่าส่วนไหนที่อยู่ในหัวตัวนี้ตั้งแต่คอขึ้นไปได้หมดน้ำลายจะเยอะด้วยนี่เขาเรียกว่ายิงป้องเดียวจำครับจำนะนี่แหละคือสิ่งต้องเอาไปใช้ประจำวันตื่นเช้างับอากาศก่อนหลับงับ3ทีกลางวันถ้านึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำมันจบโอเคนะนั่นคือการบ้านนั่นก็เอ็กซ์โซซาธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่ก็เป็นครูใหญ่นะคิดให้มันจบคิดจบแล้วมันจะสบายต่อมาก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสิ่งที่ต้องการคือเรียกแรงแข็งขันเราเรียกแรงกับตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการประจำวันที่สุดคิดอย่างนี้จึงจะมีชีวิตยืนยาวยืนนานและมีความสุขด้วยนี่คือหลักการคิดวิธีคิดแล้วก็พาสรุปความคิดให้นอกนั้นก็ประกอบชีวิตตามปกติไม่พอหาให้พอไม่มีหาให้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บชีวิตมีทั้งนี้จริงอย่าพูดคำว่ารวยเหลือขอเหลือพอมันก็น่าจะใช่เนาะคำว่ารวยเนาะเอาภาษาไปใช้คำว่ารวยมันง่ายเกินไปเข้าใจไหมอยากสบายตัวและแข็งแรงโอไหมครับสองคำนี้ค่ะโอค่ะพอไหมครับพอค่ะเป็นภาษาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะโอเคนะเป็นมากกว่า30ปีให้คะแนนตัวเอง90เฉยเหรอหนูว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนี่คือสิ่งที่มันต้องออกมากับตัวเองแท้ๆประมวลผลได้เองครับมีการแพทย์แผนผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เลยหน้าที่ต่อหน้าที่เลยลุงงอกสุขภาพอนาคตแต่หนผลเดี๋ยวนี้งงไหมครับภาษาไม่งงนะอนาคตคือวันหน้านะ เห็นผลเดี๋ยวนี้เลยมันอนาคตหวังได้เลยโอเคไหมแล้วผมเรียกมันว่าทางออกเพราะทุกอย่างมันเจอทางตันหมดแล้วเข้าใจตรงกันนะเรามีทางออกแล้วจ้าเวอร์วาเวฟเลยครับชัดเจนเนาะจบข่าวครับพร้อมโอเคนี่แหละเป็นความเข้าใจสองฝ่ามือกันครับเข้าใจ